First Blood. This ain't a song for the broken hearted. เรื่องนี้คือเรามองมานานแล้วว่าถ้าเราจะเป็น e-sport จริงจังเหมือนทีมระดับโลกอะไรต่างๆนะครับระบบที่สำคัญอีกระบบหนึ่งคือการสร้างพัฒนาเยาวชนขึ้นมานะครับ It's my life, it's now or never.Actually, the international tour, I didn't get a good result. It's too bad, and I was disappointed to my fans. But after I rest, and then I don't want to disappoint my fans again. ที่เราเลือกคือเราไปดูว่าใครมีความสามารถในการถ่ายทอดมีความเป็นอาจารย์แล้วก็มีความพูดตรงๆนะครับจริงจังที่จะสอนมีไฟในตัวเองว่าอยากพัฒนาวงการอีสปอร์ตจริงๆเรารู้จักเกือบทุกคนในวงการนะครับมีมูชิเขามีตรงนี้ครบนะครับคิดว่าถ้ามาแล้วทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ So actually until now the even the patch already changed the TI2 replay is worth to watch yeah it can learning a lot so what my plan in the futureActually, we have to join in an upcoming tournament, maybe G1 from online now, and WCG. I will prepare very hard and win it. Okay, 3, 2, 1. Yeah, I like Tiger, I like Thai eSport. It's great, you all try hard and hard working. You can do it. Okay, for me.Okay, I'm a serious guy. So I hope all my students or maybe Thai sport one day can be strong, can be top in the world. Yeah, I hope one day someone will stand here and teach me back. น้องๆวันแรกก็ไม่ค่อยมีใครกล้าถามครูชินะครับก็เรียนกันเหมือนเป็นแคสไม่มีคนตอบไม่มีคนถามพอวันที่2เนี่ยทุกคนเริ่มมานั่งจะเห็นภาพที่แฟนเพจเรามานั่งล้อมวงกับมูชิกับจอนหรือแม้กระทั่งนอรี่เพื่อสอบถามทีมที่มาแม้แต่เป็นอย่างดิสคอร์ดทีมก็เก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน้องๆจากไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกก็เดี๋ยวนี้เหมือนทั้งพูดภาษาอังกฤษถามมูชิเองนะครับพัฒนาเกมตัวเองมีการจดมีการกลับไปปรับปรุงการเล่นมีน้องทีมดิสคอร์ดอะคาเดมี่ทีมนึงซึ่งเพิ่งเคยมาเจอกันในวันนาซีเอ็นสตอมทีมโปรได้ก็สำหรับผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับก็เราจะมีการจัดศูนย์นี้ที่ทุกคนเห็นนะครับจะจุได้มา75ที่นั่งและจะมีเวทีมีสเตจมีอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยครับเราจัดเพื่อเป็นศูนย์อะคาเดมี่เราตั้งชื่อตรงนี้ว่าท่านสปอร์ตอะคาเดมี่เซ็นเตอร์เพราะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำคือจะพัฒนาบุคลากรในวงการเกมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะจัดตรงนี้ไม่ใช่แค่เกมนะครับต่อไปเรามีการสอนภาษาอังกฤษจากเกมยกตัวอย่างเช่นนะครับเกม Civilization 2เป็นเกมที่ถ้าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษจะเล่นต่อไม่ได้เราจะมีการโคกับโรงเรียนนะครับภาษาอังกฤษบางโรงเรียนมาจัดสอนฟรีนะครับครั้งนี้ก็ฟรีนะครับฟรีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีสแน็คให้นะครับมีการแจกของแล้วก็มีรางวัลให้น้องด้วยนะเพราะนั้นตรงศูนย์นี้เราตั้งใจจะทำเป็นศูนย์ e-sportเพื่อพัฒนาวงการเพื่อทำให้คนนอกจากข้างนอกวงการเกมของเราเห็นว่าจริงๆแล้ววงการอีสปอร์ตหรือวงการเกมมันมีมากกว่านั้น
ันทำให้มันสอนคนมากกว่านั้นนะครับการร่วมมือครั้งนี้ก็เกิดมาจากทุกๆคนเลยนะครับในวงการอีสปอร์ตไม่ใช่แค่ Evolution นะครับก็จะเป็น MRTH นะครับ Golden Soft นะครับOnline Station นะครับ Future Gamer แบรนด์ใหญ่ไอ้ที่ทุกคนคอมเกมเมอร์หลายๆค่ายทุกคนช่วยกันโปรโมทงานนะครับแม้แต่ไทยไซเบอร์เกมก็ช่วยเราตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือของทุกฝ่ายก็ผมขอเป็นตัวแทนดิวิชั่นขอบคุณทุกฝ่ายที่มาช่วยเหลือกันตรงนี้